ัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเต้งป้าไก่นะคะครับผมวันนี้เรามาไลฟ์กันตอนเย็นนะฮะใช่แล้วเราอยู่แถวจิมซันจุยวันนี้ใช่ครับวันนี้นะฮะเรานั่งอยู่ที่ร้านฟลามิงโกบรูนะฮะเป็นร้านขายชาแนวใหม่ของฮ่องกงนะครับเปิดใหม่วันนี้เลยใช่วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดนะครับค่ะก็มีหลายเมนูน่าสนใจพอดีเราผ่านมาเนาะแล้วก็เห็นร้านนี้เปิดใหม่ก็เลยแวะเข้ามานะคะนี่เนี่ยร้านนี้ครับสไตล์ของดีไซน์ของที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะนี่คือร้านนี่คือชาเดี๋ยวต้องขอให้ดูแล้วล่ะแกะดูก่อนเด็กเอาออกก่อนคือตอนนี้ครับเดี๋ยวก่อนบอกนิดนึงก่อนโปรโมชั่นนะครับวันนี้จนถึงวันที่2วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับเวลามาซื้อชาเนี่ยจะแถมนกฟลามิงโกตัวนี้ด้วยก็คือไปเป็นเซตเลยนะฮะเฉพาะวันนี้นะครับจนถึงวันที่2พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็จะมีวันอังคารพุธพฤหัสนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะโอเคนะฮะเลยไปแล้วถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวผมดูหน่อยเขาขายตัวละ15เหรียญนะคะคแต่ว่าช่วง3วันนี้ไม่รวมวันนี้นะก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะแถมฟรีให้ให้ดูนี่ก่อนทีนะตอนนี้ก็แถมอยู่นะวันที่31ก็คือพรุ่งนี้นะฮะ31ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับอังคารพุธพฤหัสนี้ครับซื้อน้ำ1แก้วแถมนกฟลามิงโก1ตัวนะครับทีนี้ราคาแก้วเท่าไหร่ครับร้านนี้เนี่ยชาแก้วนึงอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญขึ้นไปเริ่มต้นที่20กว่าเหรียญร้านนี้ก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยชาแก้วนี้ครับปึ๊บแล้วนึงนะปึ๊บออกมาเดี๋ยวไว้อย่างชาแก้วนี้จะเป็นชาผลไม้สดใช่ไหมฮะก็คือตอนนี้เนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยเขานิยมทานชากับผลไม้สด1มันดีกับสุขภาพใช่แล้วแล้วก็2มันได้ความสดชื่นของผลไม้ด้วยนะครับก็ผสมกับชาเนาะใช่แล้วนะฮะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงของชาร้านนี้ก็คือว่าใบเขาใช้ใบชาจริงๆในการทำชานะครับแล้วก็ใบชาเนี่ยจะมาจากประเทศจีนตอนเหนือที่มาจากประเทศจีนตอนเหนือเพราะว่าอากาศจะหนาวก็จะอุดมสมบูรณ์ใช่ครับผมแล้วก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเพราะว่าอากาศหนาวไม่มีแมลงครับค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็ข้างในก็พี่ถ้าเห็นมุมเด้งให้ดูนิดนึงได้ไหมนี่มันก็จะมีผลไม้ต่างๆเนอะก็ในนี้ก็จะมีเท่าที่เห็นก็จะมีแอปเปิ้ลมีส้มมีแอปเปิ้ลมีแพชชั่นฟรุตด้วยแอปเปิ้ลก็มีทั้งเขียวทั้งเหลืองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โลโก้ก็น่ารักดีไซน์แก้วก็เก๋ไก๋สวยงามเป็นร้านสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยใช่แล้วเห็นแล้วแบบน่ามามากก็การลองดูตัวนี้หน่อยตัวนึงครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปนะคะปึ๊บตัวนี้ก็คือชาเป็นชาสตรอเบอรี่นะฮะเช่นกันนะฮะเป็นชาแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยอุ๊ยมีน้องก็เพิ่งมาทานร้านนี้เลยโอ้วันเปิดวันแรกเลยวันนี้เปิดวันแรกไม่ทราบว่าได้ตัวนี้หรือได้ตัวนี้หรือเปล่ายังไงช่วยแจ้งมาหน่อยนะครับว่าได้รับตัวนี้หรือเปล่านะครับใช่แล้วนะครับค่ะโอเคข้างบนจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมิลค์แคปจะเป็นมิลค์แคปนะคะที่นี่เขาจะเรียกเป็นมิลค์แคปถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกจะวิปชีสแต่ว่าวิธีการทำจะไม่เหมือนกันที่นี่จะไม่ได้ใช้ชีสใช่ครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกิ๊กถาก็จะมีวิปครีมมีนมสดแล้วก็มีเกลือทะเลมีซีซอสแล้วก็มีคาราเมลนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะดูน้องเขาบอกว่าได้ไม่ทราบว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะได้รายงานได้ให้ทางนี้ก็ทราบเลยว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมบอกด้วยนะโอเคตัวนี้ผ่านไป2ตัวแล้วนะเดี๋ยวเรามาตัวนี้ก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นอูหลงตัวนี้นะคะก็จะเบสของเขาก็คือจะเป็นอู่หลงครับนะคะแล้วก็มาใส่ข้างบนก็จะใส่เป็นมิลค์แคปเหมือนกันอ๋อน้องก็บอกว่าพักอยู่เบเนโตเดินมาเจอพอดีอร่อยค่ะสตรอเบอรี่แสดงว่าทานตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจชาสตรอเบอรี่เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวป้าไก่จะชิมบ้างนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอู่หลงนะคะอู่หลงผสมมิลค์แคปเหมือนกันส่วนอันนี้ใครชอบเป็นหนึ่งในเมนูขายดีที่สุดของร้านนี้นะครับจะเป็นน้ำมะม่วงผสมกับข้างล่างเห็นไหมจะเป็นบับเบิ้ลด้วยเรียกว่าอะไรไข่มุกที่นี่เขาจะเรียกเป็นโบบ้าเป็นแบบภาษาไต้หวันมั้งฮะใช่แล้วโอเคก็เว
ันนี้เราเอามาลองชิม4ตัวตึ๊ดๆๆทีนี้มาร้านนี้ได้ยังไงใช่มั้ยฮะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ย่านจิมซาจุ่ยถนนเส้นนี้เค้าเรียกว่าถนนคาเมลอนโรดนะครับมาง่ายๆเลยครับนั่งรถไฟใต้ดินมาออกสถานี B2 นะครับเดินตรงมาจะเจอ4แยกนะครับคิดว่ามันถูกแน่แหละเพราะแถวนี้มันแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งเลยเอาใหม่นะ B2 เดินตรงมาจะเจอ4แยกนะครับให้ข้าม4แยกมานะครับร้านเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะฮะด้านขวามือชื่อว่าฟาบิงโก้บรูมนะฮะสังเกตง่ายๆจะเป็นร้านสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีนกฟามิงโก้อยู่มีนกฟามิงโก้ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าร้านด้วยตัวใหญ่ๆอยู่หน้าร้านเลยนะคะน้องบอกว่าคิดถึงฮ่องกงเลยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเผื่อนะคะเดี๋ยวป้าไก่พาไปดูบรรยากาศในร้านหน่อยไหมครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะนอกจากชาต่างๆเนี่ยเขามีวอฟเฟิลด้วยนะเดี๋ยวเราพาให้ดูไหมเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยดีกว่าตั้งแต่หน้าร้านเลยงั้นเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะคะพาไปดูหน้าร้านนิดนึงแล้วเดี๋ยวว่าลากเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูฟามิงโก้ยักษ์ก่อนเดี๋ยวปั๊บนึงนะถนนคาเมลอนนะคะที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านตามาจากไทมาฮ่องกงกินซาจุยที่เป็นต้องผ่านนี่แหละค่ะนะคะก็คือถนนคาเมลอนตรงนี้แล้วก็เดินข้ามสี่แยกมาตรงหัวมุมเขียวๆแล้วก็จะเป็นแบงค์ใช่ไหมคะแล้วก็สี่แยกตรงนี้ที่มีร้านนาฬิกาสวอชเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะก็ข้ามถนนมาเดี๋ยวนะเรากลับถนนนิดนึงพอดีรถติดโอเคชื่อร้านนี้เลยฟังก็มุมอยู่ชั้นหนึ่งเลยค่ะหาไม่ยากแล้วก็อันนี้คือหน้าร้านนะคะหน้าร้านนี่อันนี้ก็จะมีป้ายโปรโมชั่นอยู่แล้วก็มีดอกมงดอกไม้นะวันนี้เปิดวันแรกครับเข้าไปเลยนะคะแล้วก็นี่ตัวเจ้าฟามิงโก้ตัวใหญ่ยักษ์อยู่นี่เองนะคะหาไม่ยากแน่นอนอันนี้บรรยากาศในร้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เมื่อกี้ป้าไก่บอกไปก็คือเป็นรีโฟสติ้งนะคะก็คือว่า3วันเนี้ยวันที่31 12นะคะก็คือรับไปเลยเจ้าฟามิงโก้ตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวนี้นะโอเคสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่มาไม่ทันช่วงวันที่ตั้งแต่วันนี้3วันนี้นะครับภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะก็คือซื้อแก้วที่2ลด 50% ก็คือแก้วแรกก่อนซื้อแก้วแรกก่อนนะครับแล้วแก้วที่2เนี่ยเครื่องดื่มทุกชนิดลด 50% ใช่แล้วก็แวะมาลองซื้อลองชิมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านนะน่านั่งมากเลยก็คือร้านชาส่วนใหญ่อะจะไม่มีที่นั่งใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เขามีเก้าอี้แบบเยอะมากเลยอะก็คือว่าสามารถมานั่งพักนั่งเล่นนั่งชิมนั่งแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านนะคะความมีโคตรตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้ตัวเล็กๆที่เขาแถมนี่ก็คือตัวไวน์ที่อยู่ในนี้นะคะแถมเฉพาะ3วันนี้เท่านั้นเดี๋ยวลุงเด็กพาเดินอยู่ด้านในร้านน่ารักไม่สนเวลาที่เดินโดนเข้ามาเนี่ยก็หนึ่งก็จับจองที่นั่งก่อนนะเสร็จแล้วนี่ก็ไปที่เคาน์เตอร์ไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยด้านนี้จะเป็นเมนูเมนูต่างๆด้านนี้จะเป็นเมนูแต่ถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกก็จะมีเมนูที่เป็นรูปภาพด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆแพนไปอันนี้ก็เป็นเมนูขายดีของที่ร้านก็จะมีทั้งร้อนและเย็นนะเป็นชาผลไม้ชานมมีด้านนี้และนี่ก็เป็นผลไม้สดนะฮะบรรดาชาต่างๆที่เขามีนะฮะตรงนี้ก็เขาก็จะมีเบอร์ด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าสั่งแล้วก็รอเบอร์แล้วก็มาพิมพ์แอปเนาะคือเขาจะไม่เสิร์ฟนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้
ี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันอีกทีนึงมันจะมีแบบที่นั่งก็ค่อนข้างสะดวกอะนะคะโอเคก็โปรโมชั่นก็ดีอะไรนะเดี๋ยวตอบคำถามกันไหมมาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกลับด้านก่อนนะอันนี้บรรยากาศด้านนอกนะด้านนอกเป็นร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเบเนโต้นะฮะเบเนโต้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าเราเลยไปฝั่งนี้ก็จะไปโรงแรมปาร์คใช่ป่ะถ้าเกิดเลยไปโรงแรมปาร์คนะครับแล้วก็อุณหภูมิช่วงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ป้าไก่ก็วันนี้อุณหภูมิฮ่องกงก็ประมาณเมื่อกี้เรามาจากองปิงอยู่ที่ประมาณ24เดี๋ยวตอนนี้อยู่เท่าไหร่เช็คให้เลยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ23องศาค่ะวันนี้ค่อนข้างจะเย็นนะฮะก็อากาศก็ดรอปลงมาเนาะเพราะว่าลงมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่ก็ยังมีร้อนๆอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้ก็สบายแล้วร้านนี้เนี่ยฮะเน้นอีกทีร้านนี้อยู่ที่สาขาจิมซาจุยนะครับจะมี2สาขาใช่มั้ยครับสาขานึงอยู่ที่สแตนเลย์ถนนสแตนเลย์ตรงเซ็นทรัลป่ะไม่ใช่ใช่แต่ร้านนั้นไม่เคยไปแต่ว่าร้านนี้คนน่าจะมาสะดวกอยู่ร้านนี้มาสะดวกนะครับก็อยู่ย่านจิมซาจุยขึ้นสถานีรถไฟจิมซาจุย Exit B2 เดินตรงมาข้ามสี่แยกมานะครับร้านจะอยู่ทางด้านขวามือหน้าร้านจะมีฟลามิงโก้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยสีชมพูนะฮะตรงสี่แยกจะมีร้านนาฬิกาสวอชคือใช่คือร้านชาทั่วไปในฮ่องกงนะครับส่วนมากเราจะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็ซื้อแล้วก็เดินทางแต่ที่นี่เวลาเราเดินช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วเนี่ยเราสามารถมานั่งทานชาแล้วก็มานั่งเล่นนั่งคุยนั่งเล่นได้ครับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับสตาร์บัคใช่ใช่ไหมก็คือว่าร้านชาแบบนี้จะไม่ค่อยมีที่นั่งเขาเลยอยากให้แบบว่ามาแฮงเอาท์ด้วยอะไรด้วยสั่งชาด้วยแล้วก็ร้านนี้เขาจะเก่งเรื่องการนำแบบของโบราณเนี่ยมาปรับให้เป็นของแบบเทรนดี้ให้วัยรุ่นสามารถเข้ามาลองชิมได้นะครับอย่างตัวชาอู่หลงตัวไหนนะลุงเด้งชาอู่หลงคือตัวนี้เขาก็ปรับมาเป็นแบบว่าให้มีใส่ตัวมิลแคปตัวนี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะลองชิมดูได้เลยนะฮะโอเคหมดแล้วเล่นกันอีกทีนะฮะโปรโมชั่นเล่นอีกทีนึงนี่เลยค่ะนะครับเขาจะแจกตัวนี้นะครับทุกแก้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็โปรโมชั่นต่อไปก็คือซื้อแก้วที่1ราคาเต็มแก้วที่2ลด 50% กับเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับค่ะก็แวะมาได้แวะมาชมแวะมาชิมได้แต่ปกติชอบชาอยู่แล้วครับนะฮะปกติเดินซื้อชาแล้วก็เดินกินไปเรื่อยๆอันนี้เรามานั่งกินที่นี่คือร้านก็บรรยากาศดีนะแล้วก็มีเพลงฟังแล้วก็เย็นสบายดีหอมด้วยนะฮะก็ฝากกันไว้แล้วกันนะฮะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ได้ค่ะนะครับเดี๋ยวติดตามรีวิวในเว็บไซต์